Bart didn't tell me who you are. Your father was kept in our starship for 12 minutes. He says they paid out lives. And clean crew injuries. And do you better. And then this is going to certain death. I've been waiting for this day my whole life. It's a big day of reckoning. I've got no captain or first officer to replace. Yeah, we do. Which are possible to choose. ครับวันนี้มาขึ้นต้นนะครับเรื่องของ Star Trek กันจริงๆจังนะเพราะว่าตอนนี้เราพบว่าปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยมันมีมามากมายเหลือเกินแล้วก็วันนี้ครับมีเรื่องของลมสุริยะนะครับที่เข้ามาถึง 6-7 ทิศทางเรียกว่ากระหน่ำแล้วก็ว่าได้นะครับกระหน่ำหนักด้วยณตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันมีของระบบอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้ท่านจะเห็นว่าไม่เห็นโอเคครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีพลังงานเข้ามาเยอะนั่นที่ผมกระดำว่าเนี่ยมันมีพลังงานที่เข้ามาเนี่ย6ทิศทางนะครับ6ทิศทางเข้ามาเรียกว่าเต็มหมดเลยนะครับพื้นที่หน้าจอจะไม่เต็มตอนนี้เพราะว่าผมพยายามขยายอยู่เต็มที่ว่าลมสุริยะที่มาเนี่ยจากดวงอาทิตย์เราเนี่ยก็รุนแรงในขณะที่จากทิศทางอื่นก็รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้านที่ด้านหน้าหายไปของเวลาจากทัศน์รูนะครับก็จะใช้เวลาจะดูว่าเสียงภาพชัดเจนไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับรายงานคุณอาช่วยรายงานนะครับรายงานเรื่องของภูมิอากาศนะครับที่เรียนท่านด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งไม่ลงตัวเธอนี้จัดรูปแบบใหม่ก็ได้ราดตัวเองโอเคข้างบนไม่ขาดใช่ไหมข้างบนยังขาดอยู
โอเคครับนั่นใช้ได้นะครับโอเคมาแล้วนี่ครับว่าเนี่ยเรื่องของความกดอากาศเรื่องของวันทันเบลเนี่ยมันหดตัวมารุนแรงแล้วเกิดเห็นไหมครับมา 3-4 ด้านเข้ามาปั๊บเนี่ยที่เข้ามาช่วงนี้ผมนับได้6ทิศทางนะครับท่านดูพายุที่เข้ามาด้านหลังด้วยนะครับไม่ใช่ด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยด้านหน้าเนี่ยบางช่วงประมาณ800กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ดูที่เข้ามาปั๊บเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เป็นหลักเห็นไหมครับบางทีวงใหญ่เนี่ยท่านดูนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมันใหญ่ขึ้นมาเป็นรูปกลวยขนาดนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยงั้นตรงนี้ไม่ได้มาจากด้านหน้าดวงอาทิตย์จะบอกว่าโลกเราเนี่ยหันก้นหรือหันขั้วโลกใต้ไปหันก็ไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าวันนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติระหว่างแผ่นออสเตรเลียนะครับดันแผ่นยูเรเซียทางด้านชวานะครับชวาทางด้านบาหลีปาปัวนิวกินีจนถึงติมอร์นะครับจะบอกว่าตรงนี้ดูเสมือนเป็นแบบนั้นจะให้บอกครับประกอบว่าตรงนี้ตราบใดที่เส้น IMF สีน้ำเงินนะครับยังมาตรงๆอยู่นั้นกระแทกแสดงว่าตัวนี้มันที่หลังดูดีๆครับว่าเส้นอีกอันนึงโผล่ขึ้นมาประมาณด้านหลังดวงอาทิตย์แล้วก็แตกเกลียวเลข8ไปม้วนสว่านเกลียวไปด้านหลังนะมีทั้งสีฟ้าอ่อนทั้งสีน้ำเงินเข้มม้วนไปด้านหลังเนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้โดนกระหน่ำมาจากอินเตอร์สเตลาร์ด้วยจากนอกทิศทางด้วยนะครับหลายอย่างส่วนหนึ่งที่เราจับทิศทางได้นะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราพบว่ามันมาจากไทรแองกูลัมอย่าลืมว่านะครับระบบสุริยะเราจริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในระบบทางช้างเผือกแต่ปรากฏว่าระบบเท่านั้นอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสารระบบสุริยะมีทางช้างเผือกมิลกี้เวย์มีไทรคอนดัมแอนโดรเมดาณช่วงนี้เวลานี้อยู่ในอิทธิพลหลักของไทรกูลัมซึ่งมีลมสุริยะจากทุกที่ต่างๆพัดกระหน่ำเข้ามานะครับหลายด้านแล้วก็มีของดวงดาวเข้ามาด้านบนอีกด้านหลังอีกด้านล่างอีกนะตรงนี้ก็มีที่บอกนะตรงนี้ก็มีข้างหลังมาข้างหน้าก็มีข้างบนก็มีงั้นโอ้โดนหลายทิศทางเลยมันเป็นช่วงที่พุทธจักรประมาณ 780,000 ปีถามว่าจริงๆแล้วมันเลยเวลามาเยอะนะครับเหมือนตรงนี้ถามว่าซานแอนเดรียเนี่ยนะครับส่วนมากที่มีการเคลื่อนไหวแอคทีฟในประมาณถ้าจะไม่ผิดนะครับ50ปีครั้งหนึ่งตอนนี้มันเลยมาร้อยกว่าปีแล้วครับยีโดสโตนจากการขุดพื้นดินเนี่ยใช่ไหมครับเอ้ามันเลยดิวมาแล้วแต่มันเลยโอเวอร์ดิวมาเพราะอะไรต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปทำให้วัฏจักรนั้นมันผ่านเกินมาถามว่าจะมีตัวช่วยจากนาซาก็ดีตัวช่วยจากชีวิตต่างดาวก็ดีชีวิตในดาวเราที่ว่าเรามองพวกเอเลี่ยนก็ดีงั้นมันมีตัวช่วยนะครับจาก AI Life หรือสิ่งที่มีความรู้สูงเทคโนโลยีสูง Artificial Intelligence นะครับ AI มาดูเรื่องของตัวการแกว่งของขั้วสนามแม่เหล็กวันนี้ก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับก็มีการแกว่งตอนนี้เพิ่งเริ่มดีขึ้นมานะครับตัวตกกระทบเนี่ยโอ้โหรังสีมาแบบหลากหลายทิศทางรุนแรงเป็นโมบ้ามาทีหนึ่งนะตรงนี้ถามว่ามันมาเร็วขึ้นไหมมันไม่ได้มาเร็วขึ้นนะครับก็มันมาตรงตามคาดการณ์จากข้อมูลดั้งเดิมแต่สมัยปีคศ2004มาอัปเกรดอีกหนึ่งครั้งปีคศ2014แล้วก็2017ถามว่าอัปเกรดที่ไหนในของความรุนแรงแต่ตัวไทม์ไลน์นั้นเนี่ยยังจะเหมือนเดิมอยู่ครับผมยังไม่เห็นว่ามันจะมารวดเร็วกว่าที่คาดการไว้นะฮะแต่ว่าเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนเราเพิ่งมารวดเร็วแล้วแหละท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาศึกษาบุ๊ดนั่นคือเร็วจังเนี่ยเพราะส่วนมากมีข้อมูลจากคนที่พูดแต่คนที่บอกว่านั่งทางในเห็นมีทางในเห็นนะครับหลายอย่างเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าใช้ทางในตรวจสอบอีกเรื่องนะเพราะท่านที่มีสมาธิจิตนั่งสมาธิได้ท่านสามารถปรับความถี่สมองท่านสามารถใช้กระแสความถี่สมองท่านก็เหมือนคลื่นวิทยุครับจูนรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เหมือนที่พระอะไรท่านทำได้หรือเหมือนที่คนบางคนมีกิฟต์มาในตัวเองโดยที่ไม่ต้องนั่งกรรมฐานก็อยู่มี
พลังจิตขึ้นมาได้นั่นผมเชื่อตรงนั้นนะครับแต่ที่อ้างตัวขึ้นมานี้ไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าทุกครั้งออกมาพูดหลังจากผมพูดแล้วหรือหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วงั้นอันนี้ก็ผมว่าดิสเครดิตไปถ้าเขาแน่จริงต้องพูดก่อนวันเวลาที่แน่นอนถ้าพูดในตรงวิทยาศาสตร์ในของจริงถ้าพูดในตรงพูดคุมเครือแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บอ่ะเห็นมากฉันว่าแล้วที่บอกไปแล้วนั่นไม่ใช่นะต่างกันผมกล้าพูดนะผมบอกไปแล้วมันไม่เกิดไม่เกิดผมโอเคครับถ้าการผิดจบกันผมไม่เสียอะไรเพราะผมตั้งใจจริงผมไม่มั่วงั้นการศึกษาข้อมูลอาจจะไม่สอดคล้องไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่จากตรงนี้ปั๊บมันก็โหเห็นอยู่ว่ามันข้อมูลมันต่อเนื่องกันนี่ตอนนี้ครับฮอสปิทเลกระโดดลูกใหญ่มากแล้ววันนี้เชียงใหม่แต่เช้าฝนตกหนักเชียงรายแต่นะครับอุณหภูมิดีขึ้น21องศาเซลเซียสนะครับเมื่อวานนี้21 22 24ตอนเที่ยง25อยู่เลยนะครับดูแต่เชียงใหม่ฝนตกหนักและผมก็ต่อว่าเชียงใหม่พูดนะว่าฝนตกหนักท่วมอยู่ในกลางเมืองนะครับตั้งแต่สะพานนาวรัตน์น่าจะเป็นโรงพยาบาลสวนดอกนะครับวัดอันเสาเขตคูเมืองคือตอนนี้สื่อต่างเล่นข่าวงงมากเมื่อเช้าว่าทำไมประตูช้างเผือกถล่มไปดูยิ้มเอาไม่ใช่ครับเป็นกำแพงเงินดินนะครับทางด้านซ้ายมือของประตูเพราะเราทั้งหมดตกมาซ้ายมือนะครับปรากฏว่าแต่ตรงนี้พบว่ามีการยุบตัวลงนะครับของดินที่อยู่ฐานกำแพงในประตูช้างเผือกนะครับลงไปเนี่ยดินยุบตัวมากว่านอกคันคูกว่าถนนข้ามคันคูถามว่าฝนตกมานานหลายวันทำให้ดินที่ประตูช้างเผือกถล่มมามันไม่ใช่ครับนอกจากต้องเหตุใดอื่นผมเชื่อว่าต้องมีการเคลื่อนตัวของชั้นดินตรงนั้นด้วยเพราะน้ำฝนเนี่ยถ้ามันยังไม่ตกหนักขนาดนั้นไม่ตกนานอยู่คือที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเคยตกหนักในตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่เป็นไรเลยถูกไหมครับเรื่องตรงนี้ถ้าไม่มีไวเบรชันหรือการกระเทือนเนี่ยดินน่าถล่มลงมาผมเชื่อว่ามันคงมีการยุบตัวซุดตัวในชั้นดินบางส่วนซึ่งเรายังไม่ตรวจสอบแต่จากประสบการณ์ว่าเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีน้ำแต่น้ำปิงซึมตลอดเวลามาปลาแดดไม่ยอมเปิดเขื่อนระบายน้ำตราบใดที่เชียงใหม่ไม่ยอมระบายน้ำน้ำปิงไปน้ำก็ท่วมในตัวเมืองแน่นอนและจะมีผลให้น้ำท่วมอำเภออื่นนะครับอำเภอสระบุรีอยู่ปลายน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะครับและเกิดเร่งปล่อยน้ำช่วงที่น้ำท่วมตะคุเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมสระบุรีปั๊บหลีลำพูนก็หนักไปถึงดอยเต่าแย่กันใหญ่เลยผมไม่ทราบว่าทำไมคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับไม่มีปฏิกิริยาตรงนี้นะครับแล้วฝนจะตกหนักแน่นอนนะครับยิ่งตุลาคมยิ่งหนักนะครับแล้วก็คาดการณ์ปีนี้หลายพื้นที่ที่ไม่เคยน้ำท่วมน้ำน่าจะท่วมขังรอการระบายนานไม่นานก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าหลายบ้านบอกว่ายกของไว้ก่อนถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรถ้าเกิดปั๊บเครื่องซักผ้าเสียหายตู้เย็นเสียหายรถมอเตอร์ไซค์เสียหายแล้วมีเงินซื้อใหม่ไหมถ้าคิดว่ารวยก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าคิดว่าไม่รวยก็เสียเงินนิดหน่อยนะครับเอาอิฐบล็อกรองขึ้นมายกย้ายนะครับไม่เกิดไม่ต้องกลัวคนหัวเราะเพราะท่านเกิดมาท่านรอดการเตรียมการล่วงหน้านั้นไม่ใช่เพื่อไขว้ร้อยเยาะนะครับการไว้ไม่เสียหายมากเท่านั้นเองเพราะสุดเลยยังมาเยอะอยู่งั้นก็พาน้ำแน่นอนความถี่โลกนะครับก็เหมือนนะครับอโดดเส้นตรงเลยนะเหมือนถูกอะไรกระแทกอย่างแรงนะครับถ้าเราเคยดูหนังภาพยนตร์เวลาคนไข้เนี่ยนะครับหัวใจเริ่มวายปั๊บใช้เครื่องไฟฟ้าช็อตจนปุ๊บขึ้นมาเนี่ยลักษณะเดียวกันนะครับงั้นถ้าจะบอกว่าไอ้ตัวความถี่โลกเนี้ยมันบอกได้ไหมว่ามีกระแสไฟฟ้าจากอวกาศดิชาร์จหรือถ่ายลงกราวลงโลกเราได้ครับเนี่ยมันบอกว่าตรงเนี้ยขอโทษนะครับสาธารณสุขมาตราโอเคได้10กิโลเมตรอย่างเงี้ยต้องดูนะครับอ้าวพื้นสุมาตามันมีผลนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของพื้นที่บริเวณนี้นะครับอ้าวสวาบบาทรีเจียนลึก10กิโลเมตร 4.5 เมกะไบต์เอ้ย 4.5 ไม่เมกะไบต์ MB แล้วพูดถึงเขานะครับ
ว่าบาดิเจนโอ้ยไหวตรงรอยแยกระหว่างเปิดโลกพอดีนะครับนอร์ทแอตแลนติกกับกรีนแลนด์นะครับถามว่าลึกที่10กิโลเมตรดูเยอะไหมดูไม่เยอะแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่UN นะครับ UN ได้ทำที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชของโลกไว้นะครับขออนุญาตแทรกไปตามเนื้อหามาดูที่สวัสดิ์บาทนะครับUN Seed Wow Seed Wow นะวิกิพีเดียก็มีนะครับท่านดูได้นะครับองค์การประชาชาตินะครับได้ไปเจาะภูเขาลึกลงไปข้างล่างนะครับเพื่อทำที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชของโลกไว้ถามว่าโครงการนี้มีมากว่า70ปีแล้วนะครับงั้น70ปีอดีตมองไปอนาคตโครงการ70ปีโครงการคิดโครงการสร้างนะครับ70ปีแล้วเขาทำขนาดนี้ถึง70ปีแสดงว่ามันต้องเกิดมหาภัยใหญ่ๆซึ่งพันธุ์พืชจะสูญหายใช่ไหมครับไม่งั้นจะทำทำไมถูกไหมครับนี่คือผมมาปฏิบัติต่อเรื่องราวนะครับตั้งแต่สมัยสตีฟออสตินแล้วโอ๊ยทำไมแบบนี้ปั๊บทำไมตรงนี้ปั๊บจะมีการเป็นระหว่างดวงดาวทำไมอาจารย์กับอีกแค่2คนนะครับ2คนจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเกิดของกฎของเมนเดลมันเกี่ยวข้องเอ๊ะทำไมถ้าเกิดพ่อแม่ลูกพี่น้องมีเพศสัมพันธ์กันเอากฎเมนเดลมันเกี่ยวข้องปั๊บทำไมเกิดเป็นที่กรอยล่ะคอเคซอยล่ะเห็นไหมฮะมองกรอยมันก็ไม่ใช่นะกฎของเมนเดลไม่มีทางว่าเป็นผิวดำแน่นอนกฎไม่เป็นผิวเหลืองแน่นอนถ้าคุณเป็นพวกนอร์ดิกสีฟ้าเป็นสีฟ้าถูกไหมครับอาจผสมข้ามพันธุ์กันผสมแม่ลูกพี่น้องมีเพศสัมพันธ์กันออกมาอาจพิกลพิการก็ว่ากันไปเมนเดลพูดถูกแต่รับรองได้ว่าถ้าเกิดมาจากครอบครัว2คนนะครับไม่สามารถจะเป็นคนผิวดำได้เป็นคนนิโกรได้เป็นคนเอเชียได้คนมองโกได้นะครับไอ้พวกนี้ครับมันเกิดมาปั๊บศึกษาอ่านจากตัวตูนด้วยเข้าห้องสมุดแห่งชาติด้วยผ่านจากประตูงั้นตรงนี้มันมีโลกจะต้องเกิดมหาภัยพิบัติและก่อกลับมาฟังหลวงพ่อสีดิ่งดำที่เด็กๆผมเด็กๆก็ได้ข่าวนี้นะครับคิดดูที่ว่าประมาณตอนนี้62ลบไป8เหลืออะไรฮะ52 54ปีที่แล้วงั้นพอปีพ.ศ.2549ซึ่งถูกดึงเข้าไปช่วยงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับอันเนื่องจากเรื่องมีของประเทศรัฐนะครับที่วังจุฬาจิตรดาเนี่ยก็เลยทราบว่าพ.ศ. 2534ในรัชกาลที่9ได้มอบหมายงานการเก็บพันธุ์พืชนี้ให้กับประเทศรัฐท่านดูแลจัดการไป2534ผมมาเข้าประชุมครั้งแรกปี49มันต้องทำที่เก็บพันธุ์พืชใต้ดินให้กับประเทศเราต้องเก็บทุกอย่างนะครับผมทราบว่ามีโครงการดันกับผักนะครับหรือนะครับผมจัดกับพันนะครับจะเป็นชื่อที่ฟังก์ชันใช้การเรียกกลับกันเนี่ยแต่ว่าก็คือเก็บพันผักต่างๆนะครับแล้วก็มีการเก็บหลายอย่างนะแบบที่หนองไผ่ก็มีที่แปลง905ที่บางการก็มีนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเก็บใต้ดินมีการคัดแยกเนื้อเยื่อนะครับเก็บบางอย่างเก็บในไนโตรเจนที่ลบ20องศาเซลเซียสก็มีแต่ว่าก็ยังอยู่บนดินอยู่เหมือนกันแต่สหประชาชาติทำใต้ดินมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นถึงรู้ว่าอ้อมันมีเรื่องของรังสีมันเกี่ยวข้องนะเรื่องความรังเกี่ยวข้องนะยิ่งขุดลึกอันมันต่อปั๊บเรื่องดาวของดาวคานทำไมดาวคานถึงไหม้เป็นจุนทำไมดาวคานมีรอยบากตรงนั้นเกิดจากอะไรอ้าวเกิดจากไฟฟ้าจากอวกาศเข้ามาช็อตดาวคานแล้วมีไฟมาเผาด้วยทำไมแกรนด์แคนยอนเป็นแบบนั้นมันเกิดจากการกัดซอกน้ำโคโลราโดวิ่งในโคโลราโดมันกัดซอกขนาดนี้แล้วทำไมตอนนี้ไม่ลึกไปเรื่อยๆล่ะใช่ไหมเราคุณพบที่อเมริกามาตอนนี้อเมริกามีชาติชนชาติประมาณ200กว่าปีไอ้200กว่าปีทำไมมันไม่ลึกต่อไปล่ะทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะความลึกเท่าเดิมแต่น้ำจะแห้งขึ้นลงนั่นแสดงว่าแม่น้ำโคโลราโดไม่ได้กัดซอกแกรนด์แคนยอนลมเหรอถ้าลมกัดซอกแกรนด์แคนยอนจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนนี้ต้องแหว่งมากขึ้นถูกไหมครับมันก็ไม่แหว่งมากขึ้นงั้นแกรนด์แคนยอนนะครับกับรอยบากที่
ดาวคารก็เกิดจากไฟฟ้าอวกาศจากหลวงนิชชาร์จมาซึ่งการทดลองหลากหลายรูปแบบแล้วว่าไฟฟ้าเนี่ยเวลาปล่อยเป็นไฟฟ้ามาหาเหล็กนะครับตื้อเนี่ยมันเกิดรูปร่างเหมือนดาวคารเปียกเหมือนดวงจันทร์ด้วยเหมือนแก่ขันยอดด้วยเหมือนหลากหลายพื้นที่กระทั่งเหมือนแพะเมืองผีในบ้านเราด้วยซึ่งตรงนี้เขาอาจจะไม่ได้สอนเป็นทางการนะครับแต่มีการทดลองการวิจัยนะครับขององค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสเปซเอเจนซี่ของอเมริกาของยุโรปของรัสเซียของเยอรมันของฝรั่งเศสมาต่อเนื่องกันสุดท้ายจีนพัฒนาต่อเนื่องอีกทีหนึ่งงั้นผมบอกว่ามันมีจริงมีมานานแล้วทำไมต้องสร้างที่เก็บพันธุ์พืชใต้ดินตั้งแต่ปี49จนป่านนี้ก็ยังพยายามอยู่ผมว่าดักการไม่ได้ก่อนตายจริงๆนะครับเนี่ยเพื่ออนาคตนะเนี่ยผมบอกว่าเพราะว่าทีมตามมันเกี่ยวข้องไม่หมดเลยเนี่ยที่บอกมาตั้งแต่เรื่องของไฟฟ้ามากระชากที่ชูแมนเดสแนมหรือเอิร์ธฮาร์ทบีทนี่คือหัวใจโลกความถี่ถูกกระทบกระแทกจากไฟฟ้านอกโลกแน่นอนไม่ใช่ไฟฟ้าในโลกเห็นไหมครับเพราะว่าโลกมีปัญหาพลังงานน้อยลงแวนดันไม่ถึงจุดที่มีพื้นคือความหนาแน่นเนี่ยในความหนาเท่านี้ความหนาแน่นซึ่งเคยเป็นเหล็กกล้าตอนนี้มันกลายเป็นโฟมแล้วตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กแล้วมันเริ่มพรุนแล้วเป็นโฟมความหนาเท่าเดิมแต่ความแข็งจากเหล็กเป็นโฟมเป็นเส้นผ้าถูกไหมครับผมอาจจะพูดโอเวอร์ไปหน่อยนะแต่เปรียบที่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอนาคตจากโฟมเป็นกระดาษหนักกว่าไหมครับเป็นขนไก่ไม่กระจายหนาเท่านี้แต่ตรงกลางเคยเป็นเหล็กแต่เหล็กเป็นโฟมจากโฟมกระดาษกลายเป็นขนไก่งั้นมันกันอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วการยืดตัวการยุบตัวเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีการยืดตัวการยุบตัวสูงการปั่นป่วนมีสูงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่า6อัน7อันนะครับการหดตัวยืดตัวเนี่ยก็ชัดเจนนะครับมีแรงกระแทกจากด้านนอกมาถ้ากรอบเราแข็งจริงๆจะไม่ยุบตัวแบบนี้พอดูแล้วว่านะครับลมที่มาจากด้านหน้านะครับมาไม่แรงด้านหลังแรงกว่าอีกถูกไหมครับเมื่อด้านหน้ามาจากดวงอาทิตย์ไม่แรงทำไมกรอบถึงเป็นแบบนี้แล้วดูดีนะครับผมเรียกว่านะครับตรงนี้นะครับหยุดภาพดีกว่าให้ท่านดูตรงนี้นะครับจะมีสีแดง2ส่วนส่วนหนึ่งอยู่ด้านนอกเส้นมันดันเดียวสุดอยู่ด้านในที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับเมื่อมีการมาปะทะนะครับลมสุริยะมาปะทะเกาะที่โลกมันเกิดการเผาไหม้เป็นสีแดงอยู่นอกกล่องเหมือนท่านดูนาฬิกาอากาศเวลายานอวกาศกระสุนอากาศเนี่ยตกมายังโลกปั๊บมีไฟแดงเถื่อนใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ครับอยู่ด้านในซึ่งบ่งบอกว่าทิศทางมาอีกทิศทางหนึ่งไม่ให้จากตรงๆอย่างที่บอกนะครับโลกเรามันกลมถูกไหมครับโลกมันกลมอ่ะแต่ในนี้เขามาแค่ภาพมิติเดียวถามว่าพลังงานที่มาชนโลกนี้มันมากี่มิติถ้าถามผมนะครับ360มิติก็ว่าได้เพราะมันกลมทุกทางไงถูกไหมครับมาได้ทุกทางเลยเพียงแต่ด้านหน้าตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามันประทับดวงอาทิตย์งั้นกรอบด้านหน้าเยอะแข็งแรงกรอบด้านหลังจะน้อยเป็นธรรมดาว่าตรงไหนนะครับที่มีค่าสึกหรือตรงไหนที่มีพลังงานมาเยอะเนี่ยตัวของโลกเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนทหารใช่ไหมครับค่าสึกตีทิศไหนงั้นทหารส่วนใหญ่ยันทิศนั้นทิศอื่นค่าสึกไม่มาก็มีการเฝ้าระวังเฉยๆแต่ส่วนใหญ่ยันค่าสึกตรงหน้าเสมอแบบเดียวกันครับตรงนี้ที่โลกเราเจอมาท่านมาดูตรงนี้ครับการพองตัวใหญ่ขนาดนี้ไอ้แสงเขียวๆที่วิ่งไปวิ่งมารอบโลกเห็นไหมฮะบูมไปบูมมาขนาดที่ลมสุริยะตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนสีนิดหน่อยนี่มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นไหมกระแทกเข้ามาแต่ตรงนี้มันพองตัวขนาดนี้การพองตัวไปด้านหน้านี่ถึงปลาปลากระเป้าเลยครับพองมาจากด้านในนะครับไม่มาจากด้านนอกนั้นแสดงว่าการมากระทบสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมจากด้านอื่นตรงนี้ตูมมาแรงดีแดงมาแล้วเดี๋ยวดูนะนั้นค่าความเข้มข้นตรงนี้มัน
บอกความผันผวนอย่างชัดเจนงั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะตอนนี้พวกคุณหลายคนยังนึกภาพปี53 54อยู่มันไม่ใช่มันไม่5354ไม่ใช่น้ำมาหนักมาตัดทุนยังชีพมาแจกของไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันหนักกว่านั้นแล้วนะครับถึงขนาดที่ว่าเรียกว่า everybody for themselves for himself ก็ว่าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมกี่ทิศทางเนี่ยกี่ลูกที่จะแทกเข้ามาในช่วงเวลาพร้อมๆกันแล้วดูวันนันเบลดูการพองตัวตรงนี้เห็นไหมพองตัวเป็นอึ่งอ่างไหมเป็นปลาปลากระเป้าไหมนะยันไปด้านหน้าตกขอบไปฮะยันไปข้างหน้าเลยทะลุขอบเลยเป้ฉุกเฉินคุณรีบจัดดีๆนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างผมโพสต์ไปแล้วดูได้ของเก่ามีอยู่นะครับเตรียมไว้ไม่ตกใจไม่ตระหนกถ้าคุณตระหนกตกใจไม่ต้องตามผมไอ้พูดตื่นเต้นไอ้พูดดูซีเรียสเพราะว่ามันจริงจังเป็นทางการนะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามีค่านะครับถ้าจะตายก็ตายให้ดีๆหน่อยอย่าตายทรมานนะครับถ้าจะตายก็ตายปลายทางอย่าตายกลางทางงั้นออกไม่ได้อยู่ต้นทางที่บ้านปลอดภัยสุดถ้าจะต้องออกไปแล้วรถติดกลางทางไปตายดาบหน้ามันทรมานอยู่บ้านดีกว่าโอกาสป้องกันโอกาสที่ตายอย่างทรมานยังมีน้อยกว่าถ้าไปกลางทางทรมานแน่นอนงั้นอยู่ต้นทางก็ไปนู่นเลยถ้าคิดว่ามีเวลา30วันไม่ทันก็ไม่ต้องไปไหนอยู่เกาะพีพีมาสบายมากเกาะลีเป๊ะก็ยังทันอยู่นะครับอ้าวเกาะลีเป๊ะนั่งเรือ4ชั่วโมงนั่งเรือวิ่งกัน100เที่ยวอ้าว100เที่ยวประมาณ3วัน7วันจบละ100เที่ยวไปกลับผลงานนี่เป็นอ่ะ3วันสามวันเราขึ้นบกนะที่ป่าปลาใช่ไหมแต่ป่าปลาเอาหาเวลามาหาเขาใกล้ๆก็ได้ไปทางหาดใหญ่ครับไปทางโตนงาช้างนะครับระหว่างเขาระหว่างตัวสโตนกับตัวพัทลุงก็ได้ใกล้ๆหรือมีที่ทางมาอ้าวรู้จักเพื่อนที่เชียงใหม่ก็ไปทันสามสิบวันเชียงใหม่อ้าวพี่น้องมุสลิมมีญาติอยู่ที่อำเภอปายแม่สอนก็ไปอำเภอปายแม่สอนสามสิบวันมีเวลาทันแต่ต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของสปอร์ตสถานต้องตัดใจทิ้งไว้บอกว่าการซื้อทองรูปพันธ์ถ้าลืม50ตังค์เยอะๆเพื่อระหว่างแลกตั๋วแลกการเดินทางแลกการข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามสะพานรัสเซียระดมพล1ล้าน2แสนคนนะครับไม่ได้สงครามในยูเครนนะก่อนสงครามโลกครั้งที่2โปแลนด์ที่สนามรบถูกไหมครับตอนนี้เป็นแต่โปแลนด์มันเป็นยูเครนเท่านั้นเองงั้นการรวมพลมาไม่ใช่รัสเซียไม่ได้พ่ายแพ้ในยูเครนและไม่ได้ระดมพลมาเพราะยูเครนระดมพลมาเพราะอังกฤษและอเมริกาเยอรมันเบื้องหลังนาโต้ข่าวประเทศจีนเห็นไหมครับหลากหลายถึงแม้ว่าในพลหลายคนจะไม่พอใจสีจิ้นผิงที่ไม่ยอมบุกไต้หวันแต่สีจิ้นผิงพูดชัดเจนนะครับคนจีนฆ่าคนจีนไม่ได้รบกับไต้หวันคนจีนก็ตายถูกไหมครับเพื่ออะไรพี่น้องทั้งนั้นน่ะกากีนังทั้งนั้นน่ะเราต้องรักคนจีนเอาไว้เป็นเนื้อเดียวกันหนึ่งเดียวต่อต้านตะวันตกซึ่งมาหลอกคนไต้หวันทำงานเหนื่อยแทบตายเอาเงินซื้ออาวุธไม่ใช่พัฒนาประเทศไอ้ความกลัวคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนี่ยสมัยแก๊งออฟโฟสมัยนางเจียนจิงสมัยอะไรไอโจเอนไหลเนี่ยมันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับเหมาเจ๋อตุงไม่สามารถห้ามแก๊งออฟโฟร์ได้แต่เหมาเจ๋อตุงโจเอนไหลเลี้ยงอัตเติ้ลเสี่ยผิงไว้งั้นอัตเติ้ลเสี่ยผิงเปลี่ยนทุกอย่างแล้วงั้นจีนตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะแต่เขาเอาระบบคอมมิวนิสต์แบบประชาธิปไตยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักต่างกับจีนสมัยก่อนถ้าท่านไม่เคยไปประเทศจีนสมัยก่อนท่านจะไม่รู้นั่งรถไปร้อยกว่ากิโล8ชั่วโมงวิ่งไปปั๊บเพื่อนเอาข้าวมาวางบนถนนให้เรารถทับหมดข้าวไปในตัวห้องส้วมใช้ไม่ได้แย่มากเลยขนาดโรงแรมชั้นหนึ่งต้องโหนั่งขี้มองเห็นหน้ากันเลยนี่ไม่ไหวนะครับงั้นตอนนี้มันคนละอย่างกันแล้วนะไม่เหมือนเดิมนะตอนนี้จีนไปดาวคานจีนเป็นดวงจันทร์นะครับระบบเซตต่างๆทั้งประเทศจีนอาหารฉุกเฉินนะครับที่ใช้ในกองทัพต่างๆทั่วโลกอาหารฉุกเฉินไม่ใช่คนเรียนเรียนต่างทั่วโลกข้อมูลเก่าผมนะครับก็ปีพ.ศ.2012ข้อมูลเก่านะไม่หาใหม่มีโรงงานที่รับอนุญาตจากประชาชนอยู่8โรง6โรงในประเทศจีน
โรงงานที่เนี่ยจากสหประชาชาติจาก WHOB 8โรง6โรงในประเทศจีนงั้นเขามีควอลิตี้ขนาด UN อนุญาตเขาได้งั้นของไม่ดีก็มีนะครับอย่าไปบูลลี่ไปเทนนะนะครับข้อมูลพวกนี้จีนก็มีญี่ปุ่นก็มีออสเตรเลียก็มีต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเตรียมความพร้อมไว้พูดมากไปไม่ได้นะครับผมพูดไปก็ปากหมาแล้วนะครับแล้วก็คนบางคนก็ตกใจตื่นตระหนกก็ผมก็แย่อีกงั้นการเตือนล่วงหน้านี้คือเน้นพยายามเตือนให้รู้ว่าเอ้ยกลางคืนนะมันมาเยอะขนาดนี้นะกลางวันไม่ใช่นะกลางคืนหนักกว่างั้นข้างหลังหนักกว่าทำไมกลางคืนไม่หลับทำไมเช้าง่วงกลางวันง่วงเพราะกลางคืนมันเจอความถี่มันตื่นสมองสมองมันโดนความร้อนเนี่ยน้ำในสมองมีการเปลี่ยนไอ้คำว่าเดือดนี่ไม่ใช่เดือดเป็นร้อยองศานะครับคือมันแค่เปลี่ยนไป 0.001 องศาเนี่ยมันมีผลต่อความคิดต่อเส้นประสาททั้งร่างกายเลยนะครับอย่าลืมว่าผมอาจจะไม่ให้ไม่ใช่แพทย์แต่ก็ศึกษาแพทย์มาพอสมควรนะครับตระกูลคุณพ่อผมเป็นแพทย์นักวิทยาศาสตร์ตระกูลคุณแม่ก็เป็นหมอเป็นพยาบาลงั้นผมโตมาในโรงพยาบาลโตมาในวงการแพทย์ตั้งแต่เด็กๆจนโตมาตั้งแต่ชีววิทยามาศึกษาเองด้วยส่วนมากศึกษาเองครูพักรักจำเยอะก็เป็นหนังสือนะมีอะไรเรียนหมดเรียนทุกอย่างนะครับที่ว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซอร์ก็ต้องยิ่งเรียนมากขึ้นเพื่อให้เรารู้มากขึ้นและเพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอีกเยอะพวกนี้คือจำยืนยันที่ท่านเห็นนะครับขั้วเหนือขั้วใต้ตามหลักแล้วนะครับพลังงานนอกโลกเข้าที่ขั้วโลกเหนือมากที่สุดไม่ใช่ขั้วโลกใต้แต่ทำไมตอนนี้กลับกันเป็นขั้วโลกใต้โดนหนักขั้วโลกเหนือล่ะใช่ที่เพราะตอนนี้ขั้วโลกเหนือจะเข้าสู่ซีกโลกเหนือจะกระสู่ฤดูหนาวงั้นโลกเราก็จะนะฮะนี่คือโลกเย็นโลกเราก็จะหันซีกเหนือเนี่ยออกจากดวงอาทิตย์ทำให้ซีกใต้หันหน้าหันทิศมากขึ้นงั้นทางซีกโลกใต้ออสเตรเลียก็จะเป็นเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับงั้นออสเตรเลียเข้าสู่สปริงฤดูใบไม้ผลิจากหนาวมาใบไม้เริ่มออกมันเริ่มออกส่วนซีกโลกเหนือนะครับเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวมันกลับกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคนละส่วนกันนะต้องแยกในระหว่างพลังงานเข้ามาและแยกระหว่างสองสายออโรราแสงเหนือแสงใต้ต้องแยกกันนะครับงั้นอย่าไปเหมารวมกันดูง่ายๆครับดูการบนกันล่างเห็นไหมไอ้ตัวสีฟ้าปกติสีขาวนี่ไม่ดีนะเข้มนะสีน้ำตาลอ่อนยิ่งอยากเข้าไปใหญ่งั้นการเชื่อมต่อบนกับล่างเนี่ยทำไมมันเชื่อมต่อเยอะและบางส่วนเกิดตรงกลางเห็นไหมเกิดตรงกลางสีน้ำตาลอ่อนแล้วกระจายไปทั่วจากอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโลกเราเนี่ยนะครับจะหันซีกโลกเหนือหาดวงอาทิตย์หันที่เหนือออกจากดวงอาทิตย์แล้วแต่ปั๊บแต่พลังงานที่ออกจากขั้วโลกใต้เข้าทางโลกเหนือเสมอโลกเราหมุนได้นะครับอาการหมุนเนี่ยก่อให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาไดนาโมหมุนหมุนหมุนก็หมุนด้วยแถมในแกนกลางก็หมุนด้วยเหมือนกันหมุนปั๊บพลังงานออกจากข้างล่างเข้าข้างบนทุกทางนะครับออกมาซ้ายขวารอบทางเลยเข้าข้างบนแต่พลังงานส่วนมากจะมาด้านที่อยู่ตรงกับพื้นเสมอเข้มแข็งงั้นพลังงานออกจากซีกโลกใต้เข้าที่โลกเหนืองั้นจะคิดแต่นั้นแต่ซีกโลกเหนือจะต้องรับพลังงานมากกว่าซีกโลกใต้แต่ตอนนี้ซีกโลกใต้กับรับพลังงานมากกว่าซีกโลกเหนือหลักการแน่นเด็กก็แสดงว่าอีกหน่อยซีกโลกใต้จะเป็นทางเข้าของพลังงานแล้วซีกโลกเหนือจะเป็นทางออกของพลังงานคิดแบบง่ายๆเด็กนี่คือการจับสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกนะครับแบ่งตัวนี่แบ่งตัวสะบัดมากนะครับเนี่ยการแบ่งตัวโอ้แบ่งตัวแบบทีไกลๆนะครับเหมือนเดิมครับทางด้านแต่ครั้งนี้มาทางตะวันออกเยอะกว่าตะวันตกอีกนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมฮะงั้นโลกเราข้อมูลอย่างไม่มีเปิดเผยนะครับอย่างตัวเนี้ยยังไม่ยอมปล่อย data ได้ทีเดียวยังแฮงอยู่19เหมือนเดิมเนี่ยกำลังจัดระบบอยู่เนี่ยจ
ซึ่งทิศทางเนี่ยมันจะบอกได้ว่านะครับโลกเราเอียงไปทางไหนแล้วแต่เขาทำให้โลกตรงแต่แสงแดดเอียงเฉียงขึ้นเอียงเฉียงขึ้นก็เหมือนโลกแบนอยู่ดีนะครับวันนี้มีภารกิจหลายอย่างทำให้ไม่ได้ถ่ายจุดดับดวงอาทิตย์แต่ผมเคยถ่ายหลายครั้งใช่ไหมครับท่านจะรู้ว่างั้นช่วงเช้าจุดดับจากล่างขึ้นบนช่วงบ่ายจากบนลงล่างมันกลับการถึง180องศานะครับไม่ใช่90องศา180องศางั้นมันองศาทำไมการกระทำโลกมันไม่เหมือนที่นาซาสอนมาไม่เหมือนที่ครูสอนมาไม่เหมือนเดิมนะครับผมถ่ายดวงอาทิตย์มาเป็นเวลานานมากเอาเท่าที่จำได้แต่พอตั้งแต่ปี2552 52 53เนี่ยฮะจนกล้องพังไปหลายตัวนะครับหลายคนซื้อกล้องให้มีคนซื้อมือถือให้ก็พังไปเพราะต้องการเห็นจริงจังว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาบอกมานะองศามันต่างกันนะครับการดูระนาบดวงดาวเขาทำมามิติเดียวให้ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันในระนาบเดียวกันแต่จริงไม่ใช่มันเป็นไวเบรชันมันเอียงไปเอียงมาเป็นเลขแปดเสมอนะครับเป็นเลขแปดเสมอยิ่งดูจากนะครับเนี่ยคริสติมสโครปเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำของจริงเนี่ยมันดูลำบากถูกไหมครับงั้นทำมาเป็นแนวรับลากง่ายดีทำของจริงซอฟต์แวร์ปวดหัวตายเลยแล้วคนก็จะงงด้วยองศาที่ทำไมเดี๋ยวอันนี้ขึ้นบนอันนี้ลงล่างกลับไปกลับมาพะเยอพะยาบินรอบดวงอาทิตย์เหรอจริงๆเป็นแบบนี้นะครับดาวทุกดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับไม่ได้โคจรเป็นขนาดตรงนี้นะครับพะเยอพะยาบแล้วแต่องศาเหมือนคลื่นในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นในแม่น้ำโขงแต่เวลาพอบรรจุปั๊บเป็นแบบนี้เหมือนดวงอาทิตย์ครับเนี่ยดูอย่างนี้ปั๊บโอ้โหดวงอาทิตย์ไหนบอกว่าดวงอาทิตย์มีมวลถึง 97% ของทั้งหมดในระบบสุริยะเรามันเล็กแค่นี้ล่ะเขาทำให้มันพอดีกับจอคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับเนี่ยงั้นจริงๆแล้วใหญ่มากดูที่สารโลกเอ๊ะมันนิดเดียวเองอ่ะไม่ใช่นะแต่เพราะมันลงหน้าจอไม่ได้จึงทำแบบนี้ดังนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ไกลกว่าโลกเล็กกว่านี้เยอะถ้าถามว่าถ้าทำตามสเกลจริงๆปั๊บเนี่ยมันมองไม่เห็นแน่จะรู้เรื่องไหมครับต้องขยายใหญ่แค่จอกี่นิ้วครับโทษนะฮะถ้าอาจเอาสเกลจริงๆนะจอโรงหนังภาพยนตร์หนังกลางแปลงก็ยังไม่พองั้นเอามาเพื่อศึกษาเพื่อให้คนที่รู้ว่ามันเป็นการย่อส่วนลงมาเพื่อให้มันเห็นท่านบอกได้เท่านั้นเองท่านต้องเข้าใจนะครับมันเป็นแบบนี้งั้นเอ๊ะทำไมมองปั๊บการเรียงตัวเนี่ยตอนนี้ระหว่างตัวทิศโลกดาวพฤหัสจริงๆมันเรียงตรงหรือเปล่าไม่ใช่แต่จริงๆคือดาวมันใหญ่มากเมื่อมันใหญ่มากปั๊บทีนี้องค์ยังไงโลกเราเวลาโลกเราหมุนผ่านดาวพฤหัสใช่ไหมครับมันก็โดนแน่นอนครับว่ามันใหญ่อะกว่าจะโคจรพ้นกันเนี่ยใช้เวลานานเยอะงั้นถ้ามีอะไรมาตัดขวางโดนแน่นอนตัวทิศก็ใหญ่ดาวพฤหัสก็ใหญ่ต่างคนต่างใหญ่อยู่นี้แล้วนิดเดียวเนี่ยงั้นถามว่า3วัน1เดือนการเรียงตัวไม่ใช่เนี่ยถือว่าเรียงตัวนะมีอิทธิพลอาจจะไม่ต้องการติดเป๊ะๆแต่มันยังไม่พ้นขอบของดาวพฤหัสไม่พ้นขอบของดวงอาทิตย์ตัวที่ไม่พ้นแน่นอนแต่ดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อโคจรตัดปั๊บมันพ้นขอบได้เหมือนกันถูกมั้ยครับถ้าเกิดโคจรตัดแล้วเนี่ยโคจรตัดมาปั๊บเลื่อนมานะครับนี่เห็นมั้ยงั้นโคจรปั๊บมันก็พ้นแน่นอนแต่กว่าจะพ้นใช้เวลานะครับหลายวันถูกไหมครับหลายวันโลกเร็วกว่านั่นเองอยู่ไกลก็นานกว่างั้นกว่าจะพ้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาเริ่มเข้าขอบดาวพฤหัสถึงตรงกลางดาวพฤหัสกว่าจะพ้นขอบไปด้านนี้ใช้เวลาเยอะงั้นอิทธิพลของแรงดึงดูดของทั้งก็ยังมีอยู่เหมือนกันคือตรงนี้ไม่ใช่ในการดูดวงด้วยนะครับนะดาวพฤหัสมีกำลังนี่ทำมาเสมอมีราหูเสมอด้วยนะมามีโลกเรามีดาวพฤหัสอันนี้มีดาวเสาร์อยู่ด้านล่างมีนักอยู่ด้านบนกำลังของเราต่างๆคือการประจรและดวงอาทิตย์คนในอดีตรู้ได้ไงครับมาทำนายทายทักกระดาษชนวนได้ยังไงแสดงว่ามีผู้ทรงภูมิมาสอนเราเป็นหมื่นปีมาแล้วถูกไหมครับ
ต้องเป็นหมื่นปีนะแม่จันทร์ตรงนี้นะครับยังต่ำๆ 20,000 ปีเชียงแสนไม่ต่ำกว่า 50,000 ปีวารสารที่ฝรั่งเขียนที่ฝรั่งบอกเขาเขียนมาเพื่อประโยชน์ของเขาเป็นหลักนักวิชาการก็ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักไม่ตรงเสมอไปนะไม่ตรงนะทุกชาติทุกศาสนามีการโกงกินมีการเห็นแก่เงินทุกชาติทุกศาสนามีหมดนะครับงั้นตรงนี้เข้าใจกันนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งมันสำคัญเรื่องของตัวผมเรียกหลุมยุบนะพลังงานยุบตัวขนาดเนี้ยที่มันผ่านมานะมันยุบขึ้นเป็น V shape คือแหลมๆลึกหลังๆมันเริ่มป้านแล้วอันนี้ลึกเป็นรูปเหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยมข้างหมูแต่ตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยเป็นแท่งเลยนะเป็นแท่งเหมือนแท่งไอติมเหมือนแท่งคิดแคทลงปั๊บเป็นเหลี่ยมก่อนจะขึ้นไปพลังงานที่กระแทกที่ใหญ่ตรงนี้ยังเล็กกว่ารุนแรงแต่ก็เล็กรุนแรงแต่เล็กแต่นี่ทำไมมันใหญ่มวลนานหรือการที่ตัวการระเบิดนะครับการระเบิดของดวงอาทิตย์เนี่ยทำไมกินเวลานานขึ้นปั๊บทุกทีมันตุ้มเนี่ยลงไปขึ้นบักโอ้นามันจะลงเนี่ยท่านตรงนี้ถ้าผมเอามาแค่1วันนะครับใน1วันตอนนี้ใน1วันดูจากๆเนี่ยเห็นไหมครับมันมีหลุมยุบกี่ครั้งเนี่ย1 2 3 4มีหลุมยุบ4ครั้ง24ชั่วโมงพลังงานยุบถึง4ครั้งนะครับถ้าดูเรื่องของพลังงานที่คลายตัวนานดู6ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่ชัดเจนต้องหนุนเหมือนเดิมนะครับจะมีตรงนี้คลายตัวนานนี้คลายตัวนานค่อยๆขึ้นคลายตัวนานงั้นรังสีที่ออกมาจากจุดดับเนี่ยก็เผาโลกนานมันไม่ใช่แวบเดียวแวบมากแล้วนะครับดูตรงนี้เพื่อความชัดเจนเผามากเผาน้อยเผามากเผาน้อยแต่เผาตลอดเห็นไหมครับไม่หมดนะเห็นไหมไม่หมดนะยังพลังงานปล่อยมาเผาโลกอยู่นะแค่สีจางลงแต่ยังต่อเนื่องอยู่แล้วก็มีระเบิดใหม่ขึ้นนี่ครับแน่นอนเข้ามาเรื่อยๆงั้นบอกว่าโชคดีที่องศาตอนนี้มันต่ำแต่ตรงนี้ครับไม่ต่ำตรงโลกเป๊ะๆตรงนี้มาก็จะโดนโลกเป๊ะๆอันตรายเลยมาสี่ทุ่มแล้วครับได้เวลานอนแล้วตั้งเมื่อก่อนหลับไปทีนึงงั้นแม้ระเบิดตูมเข้ามาปั๊บนี่ก็ระเบิดนี่ก็ระเบิดเนี่ยระเบิดทุกด้านเลยรังสีโดนอย่างเดียวมาดูเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมนะที่คนกลัวกันคืออยากจะบอกว่าเวลาเขาพูดมาในโพสต์ใน Facebook เนี่ยพูดครอบคลุมมันก็น่ากลัวใช้ได้แต่จริงคุณจะเจาะนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับตรงนี้คุณจะเจาะรายละเอียดภาคกลางตรงไหนบ้างคุณมีเวลาคุณมีเงินเดือนมานั่งเลยฮะไล่ให้จังหวัดถ้าคุณมีเวลามีเงินเดือนนะทำงานมีเงินเดือนใช้มีหน้าที่ที่ดูแลที่แน่นอนปั๊บอ้าวมาดูจังหวัดไหนอ้าวเอาจังหวัดพิษณุโลกบ้านวังจันทร์เพชรบูรณ์พิษณุโลกอ่างดงตัวเมืองทนนะครับนครสวรรค์ด้านล่างเจ้าพญาง่ายดีนครสวรรค์นะตอนนี้นะน้ำฝนมีประมาณ 4.5 มิลลิเมตรดูต่อไปนะวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่6ฝน2มิลลิเมตรฝนน้อยลงนะต่อไปเป็นปั๊บ26
ตอนบ่ายโมงก็ฝนยังไม่เยอะนะแต่ทางหน้ากำแพงเพชรมีเยอะผมจะมาดูสักหน่อย7 กิโลเมตรบอกพื้นที่ไปให้คนเตรียมตัวจ่าๆทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเป็นปริมาณน้ำฝนสะสมตามที่ 8.7 ทั่วๆไป2คูณนะก็คือประมาณ70งั้นน้ำมีเยอะน้ำไหลลงแน่นอนเจ้าพระยามาเยอะตามทุ่งด้วยฉะนั้นนครสวรรค์มีโอกาสเปลี่ยนสูงนะมาดูที่เพชรบูรณ์บอกไปนี้เลยนะครับจ่าๆในตัวเพชรบูรณ์ฝนจะตกที่6มาดูที่เขาคอสิเขาคอเยอะไหมเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับบอกคุณครูคนก็งงหมดทุกอย่างคนเตรียมตัวไม่ทันนะครับแล้วก็โทษทีนะครับจะมาคือแล้วมาถามผมผมไปนั่งดูไปนั่งดูตอบอะไรผมตายพอดีครับแล้วท่านทั้งหลายต้องพยายามดูเองโปรแกรมวินที่ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของตรงไหนปลอดภัยน้ำท่วมไม่ท่วมนี่ก็มีโปรแกรมให้แล้วเนี่ยนะฮะ flatmap.com เนี่ยมันก็เปิดดูเองครับนะครับถ้าท่านใช้มือถือได้ถ้าเล่น Facebook ได้เล่น LINE ได้ท่านดู TikTok ได้ทำไมท่านยิ้มได้ไม่ได้ท่านก็ผมอยากดูแลนะครับช่วยตัวเองบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูคำถามนะครับก่อนกันคุณลุงแก้วสวัสดีครับคุณอนิสานะครับสวัสดีครับคุณอนันต์นะครับจากเพชรบุรีขุดทองอย่างเดียวเจ็บฟันช้อนนะครับเตือนบอกท่านอย่าอยู่ที่จังหวัดนครบึงกาฬบึงกาฬที่บึงกาฬท่านนักภูมิคุณยุพานะครับอยู่ใต้คุณอนิสาอยู่บ่อทองเพชรบุรีนะครับคุณมินภัทรอย่าลืมเรื่องของฟ้าฝนนะครับคุณปวีณาหนองลำพูฝนตกไม่หนักแต่ตกไปทั้งวันน้ำสะสมโขงชีบูนบอกแล้วนะครับว่าไงน้ำท่วมพี่มายน้ำท่วมนะครับหนักกว่าเดิมนะพี่มายบอกว่าจะท่วมนะครับพี่มายนาดามขำดำเนินฝนไม่ตกแดดประมัวนะครับคุณเจริญวิทย์เชียงใหม่ฟ้ารั่วเพิ่งหยุดภาพเห็นชัดเจนคุณบุญวัฒน์คุณชัชญานุชบุรีรัมย์ฝนตกทั้งวันแต่ไม่แรงไม่มีลมคุณธนัทธิริคุณบุญสุขคุณแสงจันทร์ธิเกศฝนตกช่วงๆเสียงชัดเจนเห็นคุณตกใจครับเราตระหนักไม่ตระหนกเราอยู่สบายๆนะครับอย่าคิดมากนะครับคุณชารันนะครับคุณอุมาพร7783-8078ไม่รู้อะไรไปหัวหรือเปล่าถ้าลืมนั่นแบบไม่ใช่นะครับคุณจินภัทรไซน้อยเด็กที่เกณฑ์ฝนความกลางฟ้าไม่แรงคุณโอเล่โอ้โหไม่เจอคุณโอเล่นานนะครับตำบลมะค่าโนนสูงโคราชฝนตกหนักมากครับโนนสูงฝนตกหนักโนนสูงฝนตกหนักน้ำไหลที่ต่ำนะครับสุดท้ายน้ำอะไรครับอุบลราชธานีเมืองหลวงของดอกบัวงั้นถามว่าอุบลราชธานีจะเป็นที่ปลอดภัยจะมีพระหรือญาติไม่ตายมาช่วยไม่ใช่นะไม่ได้ประมาทแต่ไม่ใช่มันหนองคายครับหนองคายงั้นหนองคายจะพ้นน้ำท่วมพ้นมหาวิบัติภัยได้อย่างไรนะครับคุณจันทรานะครับคุณไทเทิลนะครับคุณนาคมกลุ่มรับลุงแก้วเดี๋ยวก็ไปประชุมรับนะครับคุณสุพิมลหลักสี่ขึ้นทั้งวันคุณจิคุณทวีศักดิ์คุณน้ำเมือคุณนาวินีนะครับฝนตกหนักตอนค่ำเขาคอภาพชัดเจนคุณทัพนพงศ์ภูลังการ้อนมากถ้าภูลังการ้อนก็เชื่อว่าเดี๋ยวฝนมาเพราะฝนมาจากอีสานครับใช่ไหมฝนมาจากไหนมาจากตัวเวตัวดานังเข้ามาทำทุ่งไหหินภูลังการก็ต้องโดนนะครับคุณยุพาใช่ครับก็เนี่ยนะเพราะว่าปี2549เนี่ยไปถูกดึงไปในโครงการนี้ครับเลยอู้ตายแล้วนั้นต้องมีคนทำนี้ช่วยพระองค์ท่านนะครับก็โครงการของปตท.เดียวกันนะครับแต่ว่าเราทำถวายท่านนะไม่เกี่ยวกับท่านนะเดี๋ยวเราอ้างไปอ้างอะไรไปอะไรนะไปอ้างแอบอ้างไม่ได้แอบอ้างประกาศตลอดเวลามาไม่ได้แอบอ้างเลยจะทำถวายท่านไม่ท่านสั่งให้ทำจะทำถวายท่านแล้วผมกล้าพูดว่านะครับปี2553เนี่ยท่านตรัสมาเองเลยว่าเราคิดว่าเธอสร้างเสร็จแล้วนั่นคือพ.ศ.2553พฤศจิกายนตอนนั้นก็ตั้งแต่49มา53นะมีทุกอย่างเอาถวายแด่ก่อนท่านตรัสว่าเราคิดว่าเธอสร้างเสร็จแล้วดูในหัวสมองตลอดเลยพวกท่านก็ทรงคอยอยู่อย่างนี้นะครับไม่แอบอ้างนะแต่ผมทำก็เดินหน้ามาตลอดไม่ยอมท้อนะครับ
ราจีนฝนตกหนักน้ำท่วมระบายไม่ทันปราจีนบุรีเห็นไหมปราจีนบุรีสักแก้วแน่นอนนะครับฟอร์มปีนังเลเซ has been 3 days the day heavy rain every morning นะคุณเคจากปีนังฝนตก3วันนะครับไปดูนะฝนตกน้ำท่วมจากคนต่อคนไปหรือเปล่ามันไม่นี่ไปดูนะครับคุณน้ำค้างดูด้านหลังคุณน้ำเบิกและกำลังถึงชัดเจนคุณลินนี่กำลังชัดเจนนะครับพิจิตรฝนตกคุณถึงพิจิตรคงนะครับคุณปราณีนะคุณวันีพรนะครับนาปรางอุณหภูมิฝนตกหนักระดับเบาไม่มีแสงทิศเลยนะฝนตกหนักอากาศหนาวเย็นนะครับคุณเปียกสวัสดีครับคุณบุญเกียรติแล้วก็ที่ธรรมราชเสียงดังฟังชัดฝนเป็นตกโปร่งเงียบนะครับคุณวรานิกาที่อยู่เพอร์พานนะครับคุณชัชกรนะครับน้ำในคลองมหาสวัสดิ์สูงน้ำในคลองมหาสวัสดิ์สูงก็คือพื้นที่ฝั่งทวีวัฒนาฝั่งตลิ่งชันก็ต้องเตรียมตัวตระยาด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็บอกย้ำผมบอกคุณย่าก็ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะว่ามันอาจจะไม่สูงเท่าปี54เรียกจะสูงมากกว่าปี54แต่ความนานอาจจะไม่นานคือไม่นานเท่าปี54แต่ว่าความสูงนี่ผมไม่แน่ใจผมบอกคุณมากว่าตอนนี้ผมประมาณการว่าของหน้าต่างไว้ก่อนผมประมาณการว่าน้ำจะสูงมากกว่าปี54ไว้ก่อนเพราะปี54ก็เข้ามาเรียบร้อยทั้งบ้านปลาเปอร์เต็มบ้านเลยนะครับสุดท้ายนะครับการเตรียมความพร้อมการฟังข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวตระหนักไม่ตระหนกอย่างน้อยก็เตรียมตัวตายอย่างสงบถูกไหมครับฟังพระอาจารย์สอนวิจารณ์ตัวรอดฟังดร.เขาพบอยู่ยังสอนการปล่อยวางปล่อยว่างถ้าเกิดนี่ก็ปล่อยธรรมดาก็แบบเหมือนหนังเรื่อง2012เวลาถูกระเบิดนั่นก็สโตนตู้มกระเด็นไป oh so beautiful ตู้มแล้วก็ตายไป